สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่14กุมภานะคะเป็นวันวาเลนไทน์เรากำลังจะขับรถไปซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับคุณสามีนะคะคือมันครบรอบประมาณ21-22ปีแล้วอะคือมันนานมากเราก็เลยแบบไม่รู้จะซื้ออะไรให้กับคุณสามีอ่ะแกนึกออกป่ะคือคบกันมานานๆมากๆแล้วอ่ะจะซื้ออะไรดีอ่ะคือมันเหมือนเราซื้อมาครบหมดแล้วอ่ะก็เลยแบบนั่งคิดนานมากนะคะจนไปเจอโทรศัพท์ที่แฟนใช้อยู่คือเป็นโทรศัพท์ที่แบบรุ่นเก่ามากเป็นรุ่นที่พี่อ้ําไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วคุณสามีก็เอาไปใช้นะคะบอกตรงๆว่าเวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่พี่อ้ําเป็นคนใช้เครื่องใหม่ตลอดเครื่องเก่าคือให้คุณแฟนใช้ตลอดก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยเราแย่มากเลยอ่ะคือมองย้อนกลับไปคือสมัยก่อนแบบว่าเฮ้ยทําไมเราไม่เคยซื้อของใหม่ให้แฟนเลยวะแล้วก็เอาโทรศัพท์มาดูจอก็เล้านะคะแล้วก็กล้องอ่ะตรงหน้ากล้องก็คือเลนส์หลุดไปแล้วแล้วก็ตัวกล้องก็แบบสำรุดทุดโทรมแล้วอ่ะรอวันที่มันจะบุ๊ดออกมาแล้วอ่ะคือแบบแฟนใช้โทรหดมากอ่ะพี่อ้ําจะไปซื้อโทรศัพท์ที่ AIS นะคะเพราะว่าเราใช้รายเดือน AIS อยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเราซื้อโทรศัพท์ที่ AIS เนี่ยมันจะได้ส่วนลดเยอะมากนะคะก็เลยคิดว่าคุ้มสุดละกําลังลังเลว่าจะเอาตัวไหนดีเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้ตัว11 Pro กับ11 Pro Max มันต่างกันแค่แบตเตอรี่กับขนาดหน้าจอแต่ว่าเราดูแล้วแบบตัวนี้มันก็คือใหญ่แล้วนะใช่ไหมใหญ่แล้วนะถ้าเทียบกับรุ่นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อะคะตัวนี้5256 34,000เหรอคะ256ลดเริ่มต้นแล้วแอปโปร699จะเหลือ3,700ก็คือเราใช้ประมาณ699อยู่แล้วเหลือ3,700อ๋อแล้ว3,700ก็คือราคานี้เลยเลิศแล้วก็มีสีอะไรบ้างครับตอนนี้สีเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้มันจะมีทั้งหมด3จอไอ้3กล้องก็คือถ่ายรูปแบบไวได้อะไรได้ใช่ไหมครับคิดว่าเขาน่าจะชอบแหละนี่คือเขียวเหรอคะใช่เหรออันนี้ทองนี่คือเขียวเหรอพี่มันไม่เขียวนะเห็นไหมเขียวตามรูปเขียวขี้ม้ามันคนละมันไม่เหมือนในนู้นเลยอ่ะอันนี้สีทองมันเหมือนกับคนละสีกันเลยอ่ะถ้าเราไม่ค่อยได้เน้นถ่ายรูปไม่ได้เน้นอะไรแค่นี้ก็คือพอใช่ไหมอันนี้มันมีสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมหกสีสีเขียวก็จะเป็นสีแบบหนึ่งอุ้ยพี่คือเท่ากันเลยเนาะแค่แบบกล้องแบบเพิ่มขึ้นมาตัวนี้จะมี6สีวิแล้วดูดิราคาแบบว่าเหลือ 2,300 ใช่ป่ะถ้าเราใช้699อ่ะถ้าใช้699ใช่มั้ยครับเอามันมีแต่รุ่นนี้จะมีสเปคอยู่ที่64 128แล้วก็256เอา256เลยครับ256จะอยู่ที่2,700 2,700แล้วมันที่2,300อ่ะอันนั้นจะเป็นโปร 1,000ถ้า 23,000 ก็จะเป็นโปร 1,400 ครับถ้าลูกค้าใช้699ก็จะเหลือ 2,700 ถ้าเมื่อกี้นี้มัน 30,000 เท่าไหร่เองอ่ะตัวนี้ก็256ใช่ไหม256ก็ถ้าเป็นโปร 1,400 ก็เหลือ 30,000 699อ่ะค่ะ699 37,000 37,000 กับ27,000เหรอชมคือชอบสีเขียวนี้มากสังเกตจากเคสเราก็ได้เราก็ใช้เขียวนี้มาก่อนเลยนะมันเป็นเขียวที่แบบเพิ่งมีแม่เนาะเนี่ยดูดิเขียวสวยมากโอ้ยตาละบัวมากอยากแย่งคุณสามีใช้เลยอุปกรณ์ด้านในนะคะก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จหูฟังแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะการรับประกันก็คือรับประกันของศูนย์ไอแคร์นาน1ปีนะคะรับประกันแค่ระบบซอฟต์แวร์นะไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตลูกค้าตรวจสอบเครื่องภายนอกก่อนนะว่าไม่มีรอยก่อนเปิดเครื่องนะคะเราต้องแบบตรวจเช็คให้ดีมีสั่นเลยอ่ะกลัวหล่นนี่อย่าตรวจสอบปุ่มภายนอกก่อนนะคะนี่จะเป็นปุ่มเปิดปิดล็อกหน้าจอใช้งานได้ปกตินะแล้วก็เปิดปิดซันนะคะแล้วก็เพิ่มลดเสียงโอเคชื่อกันระหว่างรอเสียงนี้เนาะการทัชสกรีนนะคะการแบ็กกับดูฮิสตอรี่ที่หน้าจอเคลียร์ได้ปกติเนาะแท็บเซตติ้งปกติถ้าเป็นรุ่นเดิมจะอยู่ด้านล่างอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนดูแบบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะต้องดูตรงนี้นะเพราะว่าด้านนั้นจะไม่ได้ขึ้นมามันไม่ขึ้นเป็นตัวเลขของเราใช่ใช่คือมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราปัดตัวแท็บเซตติ้งลงมาใช่ตอนนี้เราก็ซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเซอร์ไพรส์กันแล้วนะจ๊ะก็คือจะทำเป็นแบบว่านิ่งๆเฉยๆนะคะเราก็จะเอาแบบยังไม่รู้เลยว่าจะให้ตอนไหนดี
แอบตื่นเต้นเพราะไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะคะและใครที่มาซื้อโทรศัพท์วันนี้นะครับเป็น AS Senelet Platinum ด้วยใช่ปะก็จะได้ตุ๊กตาน้องอุ่นใจอีกตัวหนึ่งนะคะนี่น้องมาแล้วน้องอุ่นใจกามเทพนะคะตัวนี้คือแบบน่ารักมากพี่อ้ํามีทั้งหมด5ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําว่าจะแจกถ้าอยากได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีแจกไปให้คุณ1อันถือว่าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ของพี่อ้ําแล้วกันเนาะเซอร์ไพรส์แล้วดูก่อนชอบไหมโทรศัพท์ถือไม่ค่อยดีเนาะก็เลยซื้อให้ใหม่ดูก่อนดูก่อนเป็นไงบ้างชอบไหมสีเนี้ยชอบไหมสีเนี้ยฮาดาดูก่อนสิว่าชอบไหมอ่ะถึงไม่สนใจเลยซ่าซื้อมาให้อ่ะเป็นไงบ้างสีนี้ได้ไหมชอบไหมดีไซน์ไหมชอบไหมชอบฮะอยากได้มานานแล้วใช่ไหมล่ะรู้นะเพราะเราจับเก่าเสริมไม่ไหวแล้วพูดดีไซน์เลยปะทำไมไม่ใช่อ่ะฮะเดี๋ยวลองจะทำไม่ใช่ใช่พรุ่งนี้ไปใช้เลยนะป่ะดีไซน์ป่ะเอ๊ะไม่พูดเลยอ่ะพรุ่งนี้ใช้เลยไหมใช่จริงป่ะเอ๊ะดีใจย่าก็คือเซอร์ไพรส์ผัวแต่ว่าผัวเซอร์ไพรส์กลับเพราะว่าผัวไม่ได้แบบว่าแสดงอาการแบบว่าตื่นเต้นดีใจอะไรแบบคนปกติทั่วไปเขาเลยอ่ะและเราอ่ะอุตส่าห์ไม่เอากล้องใหญ่มาถ่ายเพราะกลัวผัวรู้ว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์เราก็เลยเอากล้องโทรศัพท์ในการถ่ายคลิปในวันนี้นะคะก็คือใช้ iPhone ตัวเก่าไอ้ iPhone 8ในการถ่ายแต่ก็คือผัวไม่เซอร์ไพรส์กูเซอร์ไพรส์กว่าโอเคเอาเป็นว่าก็คือเราเซอร์ไพรส์แล้วเนาะจะเป็นยังไงก็โอเคก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะก็เนี่ยแหละวันวาเลนไทน์ปี2020นะคะก็จำไว้ว่าเราซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ผัวแล้วกันเนาะแล้วเราก็ได้ดอกไม้จากผัวมาทุกปีแล้วเนาะปีนี้ก็คือให้ตอบแทนเขาบ้างนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย